สวัสดีครับเปิดอาติสนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้เราจะมาปิดทองกับดาวเพดานกันอันนี้เป็นส่วนที่ผมปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งเป็นตัวอย่างก็เอาไว้ให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการปิดทองตัวดาวเพดานนี่ไว้ประดับตกแต่งตามวัดวาอารามนะอันนี้ในส่วนของอันนี้คือผมจะใช้เป็นคือไม่ใช่ทองคําเปลวแท้เป็นทองเคทองเก๋เพื่อที่ว่าทำไมถึงต้องใช้เป็นทองเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกชิ้นนึงที่ผมทำเสร็จไปแล้วยังไงก็ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติ Channelก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าอันนี้เป็นแบบดาวเพดานที่ผมฉลุไม้ไว้ก็ในส่วนของขั้นตอนการฉลุไม้คือพอดีไม่ได้ถ่ายไว้นะครับฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวมันเข้ากล้องผมก็เลยไม่ได้ถ่ายอันนี้เป็นไม้อัดด้านหลังจะเป็นไม้อัดอันนี้คือผมทําสีแล้วก็รองพื้นไว้หมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ที่เห็นเป็นสีทองๆคือผมพ่นสีทีนี้คือพ่นสีไปแล้วคือผมดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กมันเรียบไปมันไม่ค่อยมีเท็กเจอร์เท่าไหร่ไม่ค่อยมีพื้นผิวผมก็เลยคิดว่าน่าจะทำใหม่ให้มันดีกว่านี้แล้วก็มาทดลองใช้เป็นอันนี้เป็นทองเคมาแปะผมว่ามันก็โอเคมันดูเวิร์กขึ้นแล้วก็มันดูมีงานมันดูมีเนื้อหาขึ้นกว่าเดิมแต่เนี้ยคือมันจะดูแบบเป็นสีทองสเปรย์สีทองเนี่ยมันจะดูเรียบๆผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับแสงที่ตกกระทบมันเท่าไหร่แต่เนี่ยที่ผมลองใช้ทองเคเป็ดเนี่ยอันนี้เป็นอันใหญ่ผมว่ามันโอเคเลยได้ตามคอนเซ็ปต์ที่ผมต้องการคือมีความเป็นเท็กเจอร์มีความเป็นพื้นผิวแล้วก็เวลาแสงส่องเข้ามาคือมันจะตกกระทบมันจะระยิบระยับเงี้ยผมว่าแบบนี้มันโอเคกว่าที่จะใช้เป็นสีทองแบบเรียบๆแบบอันด้านนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำเลยดีกว่าในส่วนของตัวที่ทำให้ทองมันติดอะทองเคมันติดเนี่ยผมจะใช้อันนี้เป็นสเปรย์กาวของ 3M เหตุที่ใช้สเปรย์กาวเพราะว่ามันไวกว่าแล้วก็ติดแน่นกว่ามันเหมาะกับไองานทองเคอย่างเงี้ยว่าถ้าใช้พวกสีน้ำมันสีเฟกหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับพวกทองเคเท่าไหร่มันแห้งไวแล้วก็มันเวลาติดไปมันจะยังไงดีอธิบายไม่ถูกมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวไปพ่นกันเลยดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเราก็มาพ่นกันก็สเปรย์เนี่ยแหละสเปรย์กาวอันนี้ก่อนพ่นผมก็ใช้แท่นมันเป็นแท่นที่ทำขนมเค้กอะมันจะหมุนได้อย่างเงี้ยแหละมันสะดวกดีก็หาอะไรวางหากระดาษอะไรทับไปหน่อยเดี๋ยวมันเลอะไอ้นี้แล้วมันเหนอะหนะก็พ่นเวลาพ่นก็พ่นขอบมันก่อนให้กาวมันไปให้กาวมันไปถึงพวกสันพวกเนี้ยพ่นบางๆไม่ต้องหนามากแต่พยายามพ่นให้มันเข้าไปในซอกให้พวกนี้ให้หมดเวลาปิดทองมันจะได้ไม่ดูแหว่งเนี่ยพ่นแค่นี้ก็พอแล้วเอาแค่พอให้มันแบบตัวเป็นฝ้านิดๆหน่อยแล้วก็รอมันแห้งสักพักหนึ่งคือไม่ต้องแห้งสนิทแต่เอาแค่แตะไปแล้วมันเหนียวๆแค่นี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวแล้วเราก็มาปิดทองกันได้ทีนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะมาเริ่มปิดทองเดี๋ยวเรามาดูทองกันดีกว่าอันนี้คือเป็นทองในท้องตลาดเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์มันต่างกับทองคำเปลวยังไงอันนี้คือผมไม่มีตัวอย่างทองคำเปลวแท้ๆให้ดูนะก็เปิดดูกันคือทองวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมันเหมือนแบบเป็นแผ่นสังกะสีบางๆนะเนี่ยเวลาจับมันก็อย่างเงี้ยนี่คือมันจะไม่ขาดแต่ถ้าเป็นแบบทองคำเปลวแท้ๆเนี่ยมันจะมาจับอย่างนี้ไม่ได้หรอกแค่เอามาโดนลมนิดเดียวมันก็เปื่อยยุ่ยกระจุยเปลวไปตามสายลมหมดแล้วแต่อันนี้คือเป็นทองวิทยาศาสตร์เป็นทองสังเคราะห์ขึ้นมา
จริงๆมันก็ไม่เชิงสังเคราะห์มันแต่มันอาจจะเป็นเหมือนแผ่นอลูมิเนียมหรือแผ่นสังกะสีอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละแล้วราคาก็จะถูกกว่าทองอัมเปร์หลายเท่าทั้งปึ้งเนี้ยผมซื้อมาเท่าไหร่เองอะเท่าไหร่วะร้อยละ20บาทมั้งก็ตกแผ่นละ20สตางค์แต่ในขณะที่ทองอัมเปร์แท้ๆแผ่นนึงอะแผ่นเล็กกว่านี้มันตกประมาณ5บาท6บาทได้ซ้ำเดี๋ยวเรามาเริ่มปิดกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ก็เนี่ยแหละทองวิทยาศาสตร์แล้วก็แป้งผู้กันเอาไว้ขยี้ปิดเหมือนกับทองจริงทุกอย่างเลยแต่ผลที่ได้มันจะต่างกันอันนี้คือผมไม่มีตัวอย่างครับผมก็ไม่มีตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างทองจริงกับทองเปลวแต่ทองจริงถ้าปิดแต่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ดีกว่าคือมันจะเรียบกว่านี้แล้วก็ออกเหลืองๆมันจะไม่ระยิบระยับแบบนี้มันก็แล้วแต่เนื้องานว่าเราเอาไปทำอะไรปิดเลยดีกว่าแตะไปก็แค่นี้ก็พอใช้ได้แล้วก็ปิดเหมือนทองเปลวทุกอย่างเลยเวลาปิดไล่จากตรงตัวปลายไปก่อนปลายรอบๆปลายแหลมๆเนี่ยยิ่งใช้ทองพวกนี้มันก็สนุกดีคือมันไม่ต้องพะวงว่างานเสียแล้วมันจะเปลืองเงินอะไรพวกนี้เพราะแผ่นหนึ่งมันก็ไม่กี่สตางค์ไม่ถึงบาทด้วยซ้ำพอได้รอบนอกติดรอบนอกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เข้าวงในดูช่วงไหนที่มันเป็นสูงๆโน่นๆอย่างเงี้ยวอลลุ่มมันสูงๆก็ติดทองให้มันเหลืองมันเยอะๆหน่อยครับเวลาเอาผู้การขยี้มันจะได้เข้าไปทุกซอกทุกมุมถ้าติดแบบแผ่นชนแผ่นแบบเหมือนทองคำเปลวมันจะงานมันจะออกมาไม่ค่อยเวิร์กมันจะเป็นรอยแหว่งๆเห็นเนื้อเห็นสีเดิมค่อนข้างเยอะไม่สวยนะครับทีนี้ก็ปิดทองเรียบร้อยแล้วปิดอย่างเดียวนะยังไม่ได้ขยี้ต่อไปเราก็จะมาใช้แป้งเนี่ยแหละขยี้ให้มันลงไปตามซอกไล่จากขอบก่อนจิ้มลงไปข้อดีของทองวิทยาศาสตร์คือผมว่ามันปิดสนุกกว่าทองคำเปลวเกรดดีๆซะอีกเพราะว่าอะไรทำไมมันถึงปิดสนุกเพราะว่ามันไม่ต้องมาพะวงว่ามันจะเปลืองไงราคามันก็ไม่กี่ตังค์เป็ดเสียไปก็ไม่ค่อยเสียดายก็เลยแต่ข้อเสียของทองวิทยาศาสตร์คือมันเอามาทำลายรถน้ำไม่ได้เพราะว่าอะไรทำไมถึงทำไม่ได้อย่างที่ผมเทสให้ดูตอนต้นก็คือทองมันค่อนข้างยึดตัวเป็นแผ่นเดียวกันมันจะไม่แตกเหมือนทองอัมเปร์แท้ๆ
เวลาเอาไปปิดลายรถน้ำมันจะล้างไม่ออกหรือแม้กระทั่งปิดลายจิตรกรรมไทยอะไรพวกนี้ก็จะปิดได้แค่ในแบบพื้นที่กว้างๆที่ไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมเยอะๆเช่นแบบปิดเป็นแถบเป็นพืชอะไรพวกนี้อธิบายไม่ถูกเหมือนกันต้องทำให้ดูแต่พูดไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้โอกาสมีโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวผมทำให้ดูบางทีคนไม่รู้มันก็ไปซื้อไอ้ทองพวกนี้มาใช้กันใช้ปิดทองปิดอะไรพวกนี้ปิดพระไอ้ทองที่ใช้ปิดพระพุทธรูปตามวัดใหญ่ๆมันก็เป็นทองแบบนี้แหละทองวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ทองจริงมันยังมีแผ่นเล็กกว่านี้อีกเล็กขนาด1คูณ1เซนก็มีอันนี้คือผมซื้อแผ่นใหญ่มามันจะได้ง่ายต่อการทำหน่อยเพราะถ้าซื้อแผ่นเล็กๆมันเล็กเกินซื้อแผ่นใหญ่แม่งเลยเนี่ยพอจิ้มลงได้หมดแล้วก็ค่อยขยี้ให้เศษทองที่มันลุยออกมาเนี่ยเข้าไปในตามซอกๆให้หมดเนี่ยถ้าเป็นทองคำเปลวเนี่ยเวลามีผงๆอะไรพวกนี้มันจะต้องคอยเอาเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆดูดเพื่อที่ว่าเราทองเศษๆไปขายต่อได้แต่พวกนี้คือมันไม่ต้องเสียดายครับเป็นฝุ่ยๆเป็นขุยๆอะไรก็เปลวตามลมก็ปล่อยไปทั้งแม่งแผ่นนึงไม่กี่สตางค์ไปใช้ไปเถอะเอาไปขายก็ไม่มีร้านไหนรับซื้อหรอกเอาพวกกันขยี้ให้มันตามซอกให้หมดพอแล้วก็คอยสังเกตดูถ้ามันเริ่มมันเข้าซอกเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้หมดแล้วก็เอาพวกกันใหญ่ละยี่ทีก็เป็นอันเสร็จจบกระบวนการการปิดทองเคทองวิทยาศาสตร์ผมว่ามันสวยดีมันเป็นแบบระยิบระยับอะไรพวกนี้ผมว่ามันเวิร์กกว่าทองคำเปลวแต่มันก็เวิร์กในเฉพาะงานนะคือมันอาจจะไม่เวิร์กในหลายๆงานแต่สำหรับงานแบบนี้ผมว่ามันโอเคกว่าที่จะใช้ทองคำเปลวติดแล้วงานมันจะดูเรียบๆเงาผมว่ามันไม่ค่อยสวยทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ช่างด้วยแล้วแต่ช่างแต่ละคนว่าเขาอยากได้ยังไงแต่ผมอยากได้อย่างนี้ผมก็เลยทำอย่างนี้ มันเหมือนเป็นเกล็ดเป็นกากเพชรเป็นกิลเตอร์อะไรพวกนี้สวยดีจริงๆก่อนจะมาใช้ทองวิทยาศาสตร์ลองทำสีไป2ครั้งครั้งแรกก็เป็นสีทาอะคริลิกมันไม่เวิร์กเหมือนกันไม่ค่อยสวยมันดูเรียบๆไม่มีมิติครั้งที่2ก็เป็นสีสเปรย์สีทองพ่นก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันมันดูเรียบๆมาลองใช้ทองวิทยาศาสตร์เนี่ยติดใจผมว่าโอเคสวยเลยงานมันดูมีมิติขึ้นมันดูไม่เรียบเกินไปก็พอแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวก็เอาปั๊มลมมาเป่าไว้เศษๆอะไรพวกนี้ออกให้หมดอีกรอบนึงก็เป็นอันจบเกมนะครับทีนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการปิดทองดาวเพดานโดยทองวิทยาศาสตร์ผลที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจคือมีความเป็นระยิบระยับแล้วก็งานดูมีมิติกว่าการลงสีทั่วไปหรือว่าการใช้สีสเปรย์ก็พอใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Pretty Channel แล้วก็พบกับคลิปของผมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับปนๆกันไปนะครับบางคลิปก็เป็นโชว์เขียนงานอย่างเดียวจะไม่มีเสียงอธิบายบางคลิปก็เป็นมีเสียงผมพูดเห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ